ควันที่11นะครับสิงหานะครับมาดูกันวิธีการทำงานของเครื่องวัดเสียงตัวนี้นะครับตั้งไว้ที่ High ตั้งไว้ที่ F F ฟอกกบนะครับมาที่แคลอันนี้เราจะใช้ออสซิเลเตอร์ในตัวเครื่องนะครับทำการแคลแล้วก็ปรับที่ตรงนี้อันนี้มัน 94.3.1 แล้วก็ปรับให้มันสักประมาณ 93.9 หรือ 94.0 นะครับแล้วก็ปรับไปโอเคก็ผมปรับไว้ประมาณนี้ 93.9 94ประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วนี้แล้วก็บิดตัวเนี้ยมาสายสุดนะครับสีเขียวเนี่ยคือต่อเข้ากับกล่องนะครับไปต่อเข้ากับกล่องสีแดงเนี่ยต่อเข้ากับแจ็คนะครับขั้วมันเสียไปแล้วก็เลยใช้เป็นแจ็คนะครับเป็นแจ็คตัวเมียนะครับเอาตัวผู้เข้ามาใส่นะครับเพราะว่ามันเสียไปแล้วนะครับโอเคจากนั้นนะครับเราก็มาดูที่หน้าจอนะครับโอเคนะครับตรงนี้เราก็มาดูที่กล่องนะครับมาดูที่กล่องโอเคนะครับก็อยู่ที่เมนูนะครับเข้าไปที่กด0กดชาร์ปนะฮะคือสี่เหลี่ยมนะครับปึ๊บเสร็จแล้วแล้วก็กดเลข7เลื่อนลงมาข้างล่างตามลูกศรนะครับเลื่อนลงมามาที่ Audio Channel Audio Channel เนี่ยต้องอยู่ที่ Channel 1นะครับแล้วก็กดลงมานะครับเสร็จแล้วก็กดเลข7ลงมาที่ Calibrate กดตรงนี้อันนี้คือมันอ่านได้82นะครับแล้วก็ปรับกดเลข6เพิ่มกดเลข4ลดนะครับกดเพิ่มเข้าไปเมื่อกี้เราคาลิเบรตอยู่ที่94นะครับ94ประมาณ 94.0 มาสัก 93.9 ก็ได้นะครับเสร็จแล้วก็กดเข้าไปนะครับเสร็จแล้วก็ออกมานะครับพอออกมาปุ๊บก็จะได้94ถ้าเราต้องการโฮมค่ากด4นะครับตัว H จะโผล่ขึ้นมานะครับกด5จะล็อกสู่ไอซีนะครับอันนี้คือเสียงนี่คือการ์ดนะครับก็ดูที่หน้าจอนะครับประมาณ 93.9 ดิ้นไปประมาณ94นะครับก็ถือว่านิ่งอันนี้ผมจะปรับให้มันเริ่มอ่านค่าได้ก็ดันแค่ตัวนี้นะครับไปที่ตำแหน่ง A นะครับเวทอยู่ที่ A แล้วก็ตรงกลางเนี่ยมาที่แมคโฮตัวหน้าจอแมคโฮจะต้องขึ้นระวังนะครับเครื่องตัวนี้ถ้ามีคำว่า BT อยู่ตรงนี้แสดงว่าแบตหมดนะครับอันนี้89นะครับเครื่องมันก็จะอ่านนะครับนี่91 93นะครับ94 95 96นะครับก็โอเคนะครับ100ครับใช้งานได้นะครับตอนนี้คือตัวที่2นะครับ